วิธีเข้า TikTok เก่าใช้บัญชี TikTok เดิมข้อมูลไม่หายคลิปยังอยู่ครบลองใช้วิธีนี้ไปทำดูนะครับก็สำหรับวิธีนั้นนะครับจะมีอยู่2ขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนที่1ให้เราไปหาบัญชี TikTok เก่าของเราก่อนนะครับโดยที่เรานะครับจะใช้มือถือของเพื่อนหรือใช้มือถือของคนในครอบครัวเข้าไปส่องหน้า TikTok บัญชีเก่าของเราให้ได้ก่อนนี่นะครับก็กดเข้าไปส่องได้เลยนะครับถ้าเข้าไปส่องบัญชี TikTok เก่าได้แล้วก็ให้เรานะครับกดเข้าไปที่ TikTok ในมือถือของเรานะครับเข้ามาแล้วมากดโปรไฟล์ตรงนี้เสร็จแล้วกดการเข้าสู่ระบบต่อไปให้กดใช้โทรศัพท์อีเมลชื่อผู้ใช้งานต่อไปกดสัญลักษณ์ด้านบนขวาตรงนี้เสร็จแล้วกดกู้คืนบัญชีของคุณต่อไปให้กดชื่อผู้ใช้งาน TikTokเสร็จแล้วนะครับให้เราป้อนชื่อ TikTok เก่าของเราชื่อจะอยู่ตรงนี้นะครับป้อนเข้าไปในช่องนี้ให้ถูกต้องเพื่อนๆนะครับไม่ต้องป้อนตัวแอดนะครับป้อนเฉพาะชื่อเท่านั้นเหมือนตัวอย่างเนี่ยนะครับป้อนเฉพาะชื่อเท่านั้นเมื่อป้อนเสร็จแล้วให้กดถัดไปเสร็จแล้วครับขั้นตอนที่1ต่อไปนะครับถ้าเราอยู่ในหน้ายืนยันตัวตนหน้านี้จะเป็นขั้นตอนที่2ในการยืนยันตัวตนกับทาง TikTokในหน้านี้นะครับมันจะบอกข้อมูลให้เราเลยนะครับว่า TikTok เก่าของเรานั้นได้ผูกกับช่องทางในการยืนยันตัวตนช่องทางไหนไว้บ้างซึ่งช่องทางที่เราสามารถผูกกับบัญชี TikTok ได้นั้นมันมีหลายช่องทางเลยนะครับตามภาพหน้าจอเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อีเมล TikTok ผูกกับ Facebook ผูกกับ Google ผูกกับ LINE และช่องทางอื่นอีกมากมายเลยนะครับหลักๆแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาเช็คในหน้ายืนยันตัวตนหน้านี้เสร็จแล้วก็ลองไล่ดู TikTok เก่าของเพื่อนนะครับว่าได้ผูกกับช่องทางไหนบ้างที่เราจะสามารถยืนยันตัวตนได้ถ้าเพื่อนๆเจอข้อมูลแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกดเลือกช่องทางในการยืนยันตัวตนที่เราสะดวกได้เลยนะครับจากตัวอย่างนะครับผมจะใช้หมายเลขโทรศัพท์แล้วกันนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราลองป้อนเบอร์โทรของเราในช่องนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็สามารถกดส่งรหัสในหน้านี้ได้นะครับถ้าเบอร์โทรไม่ตรงบางทีนะครับ TikTok เก่าของเพื่อนมันอาจจะผูกกับเบอร์อื่นไว้อยู่เพื่อนๆ นะครับก็ลองใส่เบอร์อื่นจนผ่านนะครับและถ้าเบอร์โทรที่เราป้อนไปนี้มันเป็นเบอร์โทรที่ผูกกับ TikTok จริงๆเมื่อเรากดส่งรหัสในหน้านี้มันก็จะขึ้นให้เรายืนยันหมายเลขโทรศัพท์แบบนี้นะครับเมื่อขึ้นหน้าแบบนี้เราจะได้รับรหัส OTP 6ตัวก็นำรหัส OTP ที่เราได้นะครับมาป้อนในช่องนี้ให้ถูกต้องนะครับและไปสู่ในหน้าต่อไปหน้าต่อไปนะครับบางคนมันจะเข้าไปใช้งาน TikTok เลยส่วนบางคนนะครับมันจะค้างอยู่ในหน้าเหมือนตัวอย่างนี้นะครับถ้าค้างอยู่ในหน้านี้ก็ให้เรากดย้อนกลับกดย้อนกลับตรงนี้นะครับเราจะกดอนุญาตหรือว่ากดไม่อนุญาตก็ได้นะครับเสร็จแล้วให้ลองกดไปที่โปรไฟล์นี่นะครับถ้าเจอบัญชี TikTok เก่าแบบนี้ก็แปลว่าตอนนี้เราได้เข้า TikTok เก่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้อมูลต่างๆนะครับจะอยู่ครบไม่หายไปไหนเลยนะครับรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆถ้าเพื่อนๆนะครับกำลังหาวิธีการเข้า TikTok เก่าก็ลองใช้วิธีนี้ไปกดตามแบบง่ายๆได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ